ที่เคารพคะ
เมื่อได้ฟังเพลงแล้วและดิฉันก็ได้ทราบมาว่าคุณครูสุนทรียานั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะท่านจบการศึกษาไม่ได้เกี่ยวกับงานศิลปะเลยท่านจบมาทางด้านเศรษฐศาสตร์จากประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็ทำงานสายการเงินการธนาคารมาโดยตลอดแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะมีความสามารถในการใช้ถ้อยคำอย่างยอดเยี่ยมประมาณว่าเป็นนักอักษรศาสตร์ก็ว่าได้นะคะสังเกตจากบทเพลงทุกเพลงเพราะๆมากเลยค่ะความสามารถของท่านจุดเด่นในแง่นี้ทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจจากศิลปินชั้นครูให้ท่านเป็นผู้ใส่เนื้อร้องในทำนองที่ท่านเหล่านั้นประพันธ์ขึ้นอยู่เสมอเลยนะคะอย่างเพลงในลำดับจากนี้ไปเนี่ยที่ท่านจะได้ฟังท่านหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ศิลปินแห่งชาติก็ได้เป็นผู้ที่ขอให้คุณครูสุนทรียาเป็นผู้ใส่เนื้อร้องให้ค่ะและเนื่องว่าจากเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่งดงามสมหวังสดใสจึงมักจะมีผู้นำเพลงนี้ไปร้องอวยพรในงานแต่งงานนะคะสำหรับผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นลูกไม้ที่หล่นพอดีใต้ต้นเลยนะคะของท่านผู้ประพันธ์ทำนองนั่นเองขอเชิญพบกับดร.จารุวรีสนิทวงศ์ณอยุธยาในเพลงขอให้รักกันค่ะของคุณปู่นะคะหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ซึ่งคุณปู่ก็ได้ประพันธ์เพลงไว้มากมายนะคะที่อาจจะเคยได้ยินก็แต่งร่วมกันกับคุณย่าร้อยหม่อมหลวงพงร้อยอภัยวงศ์สนิทวงศ์ไผ่วงศ์นะคะคือบัวขาวลมหวนนะคะส่วนเพลงเมื่อกี้ขอให้รักกันก็อาจจะเป็นเพลงที่ยังไม่ค่อยคุ้นหูแต่จริงๆถ้าฟังเนื้อก็คืออาจารย์สุนทรียานวินการเป็นผู้แต่งนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อจะเพราะมากจะสัมผัสนอกสัมผัสในเพราะมากนะคะอันนี้ก็เป็นหน้ามาหนึ่งท่านนะคะคุณย่าใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
จริงๆแล้วภรรยาหรือคุณย่าเองหม่อมราชวงศ์ทรงศรีก็มานะคะอยู่นั่งใกล้ๆกับคุณยายค่ะก็เพลงต่อไปจะเป็นอีกเพลงนึงของคุณปู่นะคะชื่อเพลง เราจะเรียกว่าไม้งามขวัญบิ่นนะคะก็เป็นลักษณะเป็นคำพังเพยที่เอามาแต่งในเพลงนะคะส่วนตัวชื่อเพลงจริงๆตามที่คุณปู่เขียนไว้ก็คือชื่อเพลงสายทานทองอยู่ในละครเพลงละครสายทานทองซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่เคยได้ดูนะคะถ้าใครเคยได้ดูกรุณารบกวนมาเล่าให้ฟังด้วยคนร้องก็จะเป็นน้องชายค่ะคุณจารุทัศน์สนิทวงศ์ในอยุธยานะคะก็ยังไงขออนุญาตเชิญรับฟังจากน้องชายขอบคุณมากค่ะโดยส่วนตัวนี่ถ้ามีโอกาสจะคัดเลือกเพลงที่เหมาะสมกับตนเองนะครับคือผมเองก็อยู่ในวัยขวัญคมแต่ได้มารับร้องเพลงไม้งามขวัญบินเนี่ยก็เพราะว่าตั้งสัจจะไว้ว่าถ้าเป็นเพลงของคุณปู่เนี่ยจะร้องทุกเพลงไม่เกี่ยงทีนี้พอได้มาศึกษาเนื้อเพลงหน้าม้าอีกท่านเดิมนะครับคุณยายขอบคุณครับผมโอ้ครับขอบคุณยายพอมาศึกษาเนื้อร้องนี่คือต้องขอคารวะชื่นชมครูสุนทรียานะครับเพราะว่าแต่งเนื้อได้เห็นภาพทุกอย่างคนเป็นขวัญคมก็ยังจับอารมณ์ของคนขวัญบินได้นะครับก็ขอบพระคุณที่ได้มีโอกาสร้องเพลงนี้ให้ทุกท่านฟังครับส่วนเพลงต่อไปนะครับจะเรียกว่าเป็นเพลง movie soundtrack อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องละครเร่ของอัศวินภาพยนตร์โดยพระองค์เจ้าพานุพันธุคนนะครับประพันธ์ทำนองโดยอาจารย์สง่าอารัมภีแต่ว่าจะถ่ายทอดเนื้อร้องด้วยสตรี3ท่านด้วยรูปแบบประสานเสียงที่เรียกว่าไตรโอดไม่ทราบมีใครรู้จักไตรโอดมั้งฮะทริโอนะครับผมเพิ่งคิดได้ว่าน่าจะเรียกว่าไตรโอดจะมีเป็นทายาทรุ่นที่3ของอาจารย์2ท่านนะครับสตรี2ท่านแรกก็คือคุณขวัญรวีและคุณทิตยากาญจนพลินนะครับเป็นหลานปู่ของอาจารย์สมานกาญจนพลินและสตรีท่านหนึ่งก็คือคุณทิพย์อาภาชื่นประดิษฐ์เป็นหลานปู่ของอาจารย์เกษมชื่นประดิษฐ์นะครับก็ลองฟังเพลงนี้ที่ชื่อเพลงว่าชีวิตละครรับฟังได้แล้วครับผมนะครับเ
แปลชีวิตทุกวันไปสุดแต่เขาปั่นให้บทบาทวาดไว้สวมใส่ให้เดินวันนี้จนมืดมนเหลือทีแต่พรุ่งนี้ทั้ง3สาวนะคะที่สำคัญ3สาวนี้จะมีผลงานมาปรากฏต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านในเร็วๆนี้อีกด้วยจะต้องติดตามกันแน่นอนจะเป็นศิลปินคุณภาพในวงการบันเทิงค่ะท่านผู้มีเกียรติคะ5เพลงที่ผ่านไปแล้วคงทำให้แต่ละท่านได้ดื่มด่ำซาบซึ้งไปกับสุนทรียะแห่งบทกวีของคุณครูสุนทรียาณเวียงการกันไปนี่แค่ช่วงเรียกน้ำย่อยหรือออเดิร์ฟเท่านั้นนะคะยังมีเพลงที่นอกจากอมตะมีความไพเราะกินใจแล้วยังได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะไม่ใช่แค่บทเพลงในลำดับต่อไปเป็นยอดนิยมเท่านั้นศิลปินนักร้องลำดับต่อไปก็เป็นศิลปินยอดนิยมเช่นกันค่ะที่ยังคงสามารถรักษาความอมตะในน้ำเสียงมาได้ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะคะศิลปินท่านต่อไปท่านแรกก็คือคุณลินจงบุญนครินทร์จะมาพบกับท่านในเพลงเพชรในตมค่ะและต่อจากนั้นนะคะจะได้พบกับนักร้องชายที่ยังเป็นหนุ่มตลอดการแบบไม่มีหมดอายุเลยนะคะดิฉันรับประกันคุณภาพเพราะดิฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กจนวัยดิฉันใกล้จะร่วงโรยแล้วท่านยังไม่โรยเลยนะคะสุภาพบุรุษท่านนี้คือคุณสุวัฒชัยสุทธิมาจะมาในเพลง3คำจากใจเชิญติดตามได้เลยค่ะเ
3คำจากใจนะฮะจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยของอัศวินภาพยนตร์นะครับก็เป็นเพลงที่บอกรักนะครับเพียง3คำเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ทราบว่าคุณลินจงจะใจอ่อนหรือเปล่าฟังคุณลินจงดีกว่าฮะเชิญครับI'm not afraid to die.
ขอบคุณค่ะสำหรับเพลงรักปักใจนี่นะคะไม่ได้ตอบคำถามพี่วัดนะคะถ้าจะตอบคำถามพี่วัดต้องใช้อะไรไม้งามขวานบินช้าไปแล้วค่ะนะคะแต่พี่วัดบอกว่ามีเพลงหนึ่งหวานกว่า3คำจากใจน้ำตาลใกล้หมดค่ะลองฟังดูนะคะขอบคุณค่ะใกล้หมดหรืออดได้ความหวานเลี่ยมใจชวนหรือไทยให้เฝ้าพันผัวหวานสนิทอมฤตเอมรสหมดเห็นก็สั่นรัวลงทวดใครไหนได้น้ำตาลช้ำใจหวานชื่นกระไรจึงเพียรเข้าไปไกลด้วยความหวานน้ำตาลเอมใจหวังจะได้ช่วยชิมคิดว่าเพลงนี้หวานพอไหมครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าน้ำตาลใกล้หมดแต่ว่าเพื่อนๆผมก็บอกว่าน้ำตาลใกล้หมดนะหวานแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องถามคุณลินจงก่อนว่าหวานพอหรือเปล่าขอเชิญคุณลินจงครับค่ะ
ถ้าคุณลินจงบอกว่ายังหวานไม่พอผมจะต้องมีไม้ตายยังหวานไม่พอเลยพี่จริงพี่เคยหวานมากกว่านี้โอ้ใช้น้ำตาลหมดเลยนะฮะถ้ายังหวานไม่พอผมจะต้องมีเพลงอีกเพลงหนึ่งหวานรักครับมาตายเลยเหรอโอ้โหนี่แหละครับคราวนี้ลินจงใจอ่อนแน่เลยเจอครับหวานรักครับเชยชูสู่สุมวันเกรงเหลือเกินลิ้นลมจะประรมให้ตรมอกชนะเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะให้กับคุณสุวัชชัยสุทธิมาและคุณลินจงบุญนาการินค่ะโอ้โหดิฉันฟังอยู่ข้างหลังนี่เพราะทุกเพลงนะคะหวานจริงๆค่ะยังไม่ใช่วาเลนไทน์เลยนะคะช่วงนี้นี่ยังถือได้ว่านำร่องความหวานนะคะท่านผู้มีเกียรติคะความโดดเด่นของบทเพลงคุณครูสุนทรียานั้นอีกข้อหนึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการเพลงนั่นก็คือเพลงคู่ค่ะการประพันธ์เพลงคู่นะคะโดยเฉพาะเพลงที่อยู่ในลักษณะสังคีตประยุกต์อย่างเพลงหวานรักที่ผ่านไปนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเพลงคู่ที่นิยมตลอดกาลได้มีศิลปินรุ่นใหม่มาขับร้องอย่างที่หลายๆท่านรู้จักกันดีดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำเสนอบทเพลงเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังทุกครั้งเลยค่ะเพลงคู่ที่นิยมตลอดกาลเนี่ยมักจะมีคำว่ารักลงท้ายเป็นส่วนผสมของชื่อเพลงนะคะอย่างเพลงหวานรักเนี่ยก็ใช่นะคะเราจะมาฟังเพลงคู่อีกชุดหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยเพลงอะไรดีคะที่ลงท้ายด้วยคำว่ารักง้อรักง้อรักนี่จะนำเสนอบทเพลงโดยคุณสุภชัยจันสุวรรณและคุณต้นอ้อคณิตนุชค่ะแล้วก็มาต่อด้วยเพลงเป็นไปแล้วซึ่งเป็นการเล่นคำที่เฉียบคมมากเลยร้องโดยดร.จารุวรีและคุณจารุทัศน์สนิทวงศ์ณอยุธยาและปิดท้ายเพลงที่3ในชุดนี้นะคะเป็นเพลงคู่จากคู่รักตัวจริงเสียงจริงค่ะชื่อเพลงว่าพี่รักเจ้าสาวจากคุณบุรพาและดร.ยาดาอารัมภีขอเชิญติดตามค่ะThank you.
ทางเรื่องไหนไหนหรือพระวงเฝ้าสงสัยเป็นฉันใดใจเจ้าไหนว่าไม่ที่ไงน้องง้อยง้อยใจน้องคอยพี่เหงาไงใจน้องมีแต่เจ้าเจ้าคอยมันเฝ้าคอยลงโอ้เจ้ายอดหญิงใช่พี่ที่ไงตรงพี่ห่างยอดชูคู่ชมน้องเอ๋ยเรือผมเช่นกันวันหาวันก็เป็น
มันเป็นไปได้ให้มันเป็นไปเลยมาด้วยใช่ไหมฮะพี่เมตรีลิมปิชาติท่านเป็นอดีตนายก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ในห้วงเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งนั้นสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก็ได้มอบรางวัลนราธิปให้กับคุณอาสุนทรียานเวียงการหรือคุณอาเกียรติพงษ์กาญจนพีหลังจากนั้นประมาณสัก2อาทิตย์สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติก็ประกาศเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติครับเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่าพี่รักเจ้าสาวนี่เจ้าสาวตัวจริงผมนะครับตอนแรกคุณน้องจะโอดทวินันบอกว่าเอาแล้วมีตัวปลอมด้วยเหรอพี่ก็บอกไม่มีเลยครับว่ามีอาจารย์ยดาคนเดียวนี่แหละครับเป็นเพลงที่พ่อแต่งกับคุณอาเกียรตินะครับคุณครูสุนทรียานเวียงการพ่อผมชื่อสง่าอารัมภีฮะครับก็สองท่านนั่นก็พบกันที่เวทีละครสมัยอยู่ใกล้ๆกันนะสมัยละครเวทีศิวารมณ์ในครั้งนั้นพ่อเป็นนักเปียโนเป็นผู้แต่งเพลงให้กับละครเวทีศิวารมณ์ที่นาวาอากาศเอกคุณสวัสดิ์คำพรเป็นเจ้าของแล้วก็ได้พบกับคุณอาสุนทรียานเวียงการก็ชักชวนกันมาแต่งเพลงเดี๋ยวท่านผู้มีเกียรติคงได้ฟังจากศิลปินแห่งชาติสุนทรียานเวียงการตอนพูดคุยนะครับแล้ววันนี้คุณอาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ท่านก็ให้เกียรติมาร้องเพลงด้วยคงจะมีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยให้ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังวันนี้เราสองคนขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณวงดนตรีครับขอบพระคุณคุณบุรพาและดร.ยาดาอารัมภีนะคะท่านผู้มีเกียรติคะว่ากันว่าเพลงที่จะดีนั้นเนี่ยถ้าไม่มีผู้ถ่ายทอดที่เหมาะสมกับเพลงนั้นเพลงนั้นอาจจะไม่ดังก็ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของนักร้องค่ะเพลงกับนักร้องนี่เป็นเรื่องคู่กันเลยจึงเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องหาเพลงดีแล้วก็นักร้องคุณภาพควบคู่กันไปเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดหลายตัวหลายเพลงท่านผู้ชมคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเป็นเพราะว่านักร้องผู้เป็นต้นฉบับเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะดิฉันกำลังจะพูดถึงผลงานของนักร้องที่เป็นศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งที่แม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วนะคะแต่คุณภาพเสียงความพริ้วความหวานของน้ำเสียงนั้นดิฉันเชื่อว่าประทับอยู่ในความทรงจำของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยท่านผู้ที่ขับร้องเพลงหนึ่งที่จะเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณครูสุนทรียานะคะเพลงต่อจากนี้ก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานถึง5สาขาด้วยกันค่ะเพลงนี้สุดยอดไม่มีใครไม่รู้จักทุกคนรู้จักกันมาแต่เด็กๆเลยดิฉันกำลังจะพูดถึงศิลปินท่านนี้นะคะแม้เธอล่วงลับไปแล้วแต่เรายังประทับใจและทรงจำท่านอยู่นั่นก็คือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะต้องปรบมือให้เกียรติกับดวงวิญญาณของศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งถึงแม้จะล่วงลับไปแล้วนะคะเพลงดังที่ว่านั่นก็คือเพลงวิหกเหินลมตันตะดันตะดันตันใช่ไหมคะพออินโทรขึ้นมานึกเพลงนี้ออกทันทีเลยแต่ผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงในวันนี้ก็เป็นศิลปินยอดนิยมแห่งยุคนี้เช่นกันแม้ว่าจะไม่คุ้นเคยกับในบทเพลงสากลนะคะแต่ช่วงหลังเธอเริ่มมีเพลงสากลมากขึ้นนะคะแต่เดิมเนี่ยเธอเด่นในด้านเพลงไทยลูกทุ่งนักร้องหญิงยอดเยี่ยมยอดนิยมที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงในลำดับต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณฝนธนสุนทรค่ะนกหนอนกเจ้าหกจอยทั้งวันนกเจ้า
ขอบพระคุณค่ะขอกราบสวัสดีนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ฝนรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้ร้องเพลงของศิลปินแห่งชาตินะคะของครูสุนทรียานะคะซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ฝนก็เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆเลยเหมือนได้ยินพร้อมๆกับเพลงชาติที่เคยรู้จักเลยนะคะประมาณนั้นแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ฝนนอนฝันเลยค่ะตอนเด็กๆว่าฝันว่าเป็นนกอันนี้ฝันจริงๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะบินแต่บินไม่ขึ้นสักทีค่ะในฝันนะคะพอตื่นขึ้นมาอ๋อเพิ่งรู้ว่าน้องเอาขาพาดคอไว้อยู่ค่ะก็สำหรับความโชคดีของฝนนะคะก็คือว่าวันนี้ได้มาร้องเพลงของศิลปินแห่งชาติแล้วก็สำหรับนักร้องอีกคนหนึ่งที่เป็นนักร้องในดวงใจของฝนนะคะแล้วก็ท่านก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยได้เคยร่วมงานกับท่านด้วยครั้งหนึ่งแล้วก็เคยได้เหมือนเล่นละครเพลงเป็นคนรักกันด้วยหลายๆท่านอาจจะรู้จักดีแล้วคงอยากจะพบกับศิลปินแห่งชาติท่านนี้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆค่ะคุณอาชรินทร์ นันทนาคอนค่ะขอบคุณครับ
คุณครับไม่ได้พบกันนานนะเพราะว่าปีนี้ก็ไม่มีชลินอินคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าต้องไว้ไหลแด่สมเด็จพระพี่นางครับก็พวกเราก็พร้อมใจกันครับไม่ได้จัดคอนเสิร์ตก็หวังว่าท่านทั้งหลายแฟนๆทั้งหลายก็คงจะยังจำได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงอมตะซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เลือนหายไปจากความทรงจำของพี่น้องชาวเพลงทั้งหลายที่เรานิยมเรียกกันว่าบทเพลงลูกกรุงนะครับนานแล้วพี่หลงพะวงมีหน่ายนานแล้วพี่หมายจะได้พี่ลมนานแล้วพี่รักคอยจักชื่นชมนานแล้วรักเพียงลมตรมเช้าค่ำไม่มีใครแต่งอีกแล้วครับสมัยนี้ก็บอกมาเลยว่าคิดยังไงจะอยู่หรือไปก็บอกมาก็ประมาณก็ขอบคุณนะที่ยังระลึกนึกถึงเพลงที่มันมีค่ากวนคู่กับความทรงจำที่จะทำให้ชีวิตของเรายืนยาวต่อไปอีกนานแสนนานครับบทเพลงดีๆยังมีอีกมากมายโดยเฉพาะเราก็ขอบใจนะฮะที่คุณฝนธนสุนทรเนี่ยมาร้องเพลงลูกกรุงแล้วร้องได้ดีมากจนผมต้องเชิญเธอมาเป็นนางเอกชรินอินคอนเสิร์ตเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็ตอนนั้นเราเล่นละครเรื่องดัชนีนางของคุณหญิงอ่อนก็คุณฝนเป็นตัวดัชนีครับก็ร้องได้ไพเราะมากแล้วมีแฟนเพลงถามว่าเมื่อไหร่จะมาอีกครับก็วันนี้ก็จะได้พบเธออีกครั้งหนึ่งในเพลงความรักเจ้าขาบทเพลงลูกกรุงที่ไพเราะฝนธนสุนทรครับThank you.
ขอบพระคุณค่ะแล้วก็เพลงต่อไปค่ะเป็นเพลงที่คุณอาชรินนันทนาคอนนะคะท่านบอกว่ามาร้องแค่เพลงเดียวเนี่ยคงจะไม่คุ้มนะคะต้องมาร้องให้ฟังกันเยอะๆให้หายคิดถึงแล้วฝนก็คิดว่าคอนเสิร์ตครั้งหน้าคงจะมีฝนด้วยนะคะตอนนี้พบกับคุณอาชรินนันทนาคอนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณครับน่ารักจริงเอ่ยแต่พี่ไม่เคยพบเห็นมาเลยแต่ก่อนแต่ไรใช่สวยขนาดบาดใจแต่แม่เอ๋ยละมุนละมัยหนักหนาใช่สวยขนาดเลิศลอยแต่แม่เอ๋ยแช่มช้อยติดตรึงบุราใช่สวยขนาดหยาดฟ้าทำไม่นอการด่าน่ารักเสียจริงเพราะเจ้าน่ารักพี่เห็นวงพักพี่แอบรักยอดยิงคิดใครแอบอิงความรักเข้าสิงพี่สุดจะทิ้งจะทนรอน่ารักอย่างนี้จะไม่ให้พี่รักคนดีพี่หมดปัญญามนุษย์คนหนึ่งนี่นะห้ามพี่รักแก้วตาใครห้ามได้จะถือโกรธเอาโทษทันก็ปุถุชนคนสามัญห้ามกันยังไงแอบรักเจ้าหมดดวงใจต้องโทษเพราะสามวัยน่ารักเจ้าน่ารักพี่เห็นวงพักพี่แอบรักยอดยิงคิดใครแอบอิงความรักเข้าสิงพี่สุดจะทิ้งจะถอนรักน่ารักอย่างนี้จะไม่ให้พี่รักคนดีพี่หมดปัญญามนุษย์คนหนึ่งนี่นะห้ามพี่รักแก้วตาใครห้ามได้จะถือโทษก็โทษทันก็ปุถุชนคนสามัญห้ามกันยังไงแอบรักเจ้าหมดดวงใจต้องโทษเพราะสามวัยน่ารักเออขอบคุณครับก็เป็นบทเพลงที่น่ารักจริงๆเป็นเพลงที่ไม่ค่อยจะได้ร้องเลยครับเพราะว่ามันหลงลืมไปหรือยังไงกันไปทราบฮะจนกระทั่งท่านสุนทรียานาเวียงการซึ่งแต่งเพลงที่ประทับใจผมมากผมเข้ามาอยู่กรุงเทพตอนอายุได้16 17ปีเพลงแรกที่ประทับใจน้ำค้างบนแก้มสาวครับก็
เป็นเพลงที่เรามีความรู้สึกว่าเพลงนี้ทำไมเราอยากจะร้องจังเลยครับตอนนั้นก็ยังร้องเพลงไม่ค่อยเป็นนะครับก็มีความประทับใจมีเพลงดีๆเยอะครับที่ท่านสุนทรียานาเวียงการประพันธ์ไว้นะครับที่เป็นเราเรียกกันว่าเป็นสิ่งที่อมตะครับเพราะว่าอย่างเพลงที่รักก็ดีอย่างเพลงน่ารักนี่ก็ดียืนยาวมากว่า30ปีแล้วครับโดยเฉพาะที่รักนี่ก็40ปีแล้วก็ยังมีความไพเราะอยู่บทเพลงที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดคือในช่วงนั้นผมยังไม่ได้มีความสำเร็จในด้านชื่อเสียงของการร้องเพลงมากมายเท่าที่ควรเหมือนอย่างสมัยนี้นะเพราะว่าตอนนั้นแม่เขาไม่ให้ร้องเพลงก็จะส่งผมกลับไปเชียงใหม่ไม่ให้มาร้องเพลงครับผมก็แอบมาร้องเพลงก็ไม่มีใครย่างเลยครับมีอยู่วันหนึ่งครูสมานกาญจนพลินไปตามผมที่ทำงานที่บริษัทกมลสุโกศลไปบอกว่าเพนสีโจเขาอยากจะร้องเพลงกับชลินเป็นเพลงในระบบสังคีตประยุกต์มีเพลงที่ไพเราะมากมายคุณสุนทรียาเขียนคำร้องไว้เพราะมากอยากให้ชลินไปร่วมงานด้วยผมก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงมาจากบทเพลงของครูสมานกาญจนพลินสังคีตประยุกต์เนี่ยครับในยุคนั้นร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีแต่ว่าเราก็ดีใจฮะวันนี้เราก็มีอีกท่านหนึ่งที่มีเสียงร้องไพเราะพอพริ้งครับฝนธนสุนทรอีกครั้งครับNip, nip, nip.
ายึดถือมิเลือนลืมเลยหน่อยนานไปแล้วจะทำเชิญเธอเจ้าเอ่ยเชื่อเถิดนะดวงใจไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นจบเพลงแล้วอนุญาตให้กอดได้ค่ะขอบคุณครับเพชรลาไม่เห็นแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณฝนธนสุนทรที่ให้เกียรติกับวงการลูกกรุงของเราและจะไม่ลืมเพราะคอนเสิร์ตมันจะมีไปเรื่อยๆค่ะมันจะติดอยู่ในระบบค่ายนิดๆหน่อยๆแต่คิดว่าพูดกันได้ก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็สนุกมากๆด้วยถามว่าร้องกับใครบอกฝนท่าสุนทรบอกอุ้ยไปเลยโอ้จำได้ว่าฝนก็ได้ร่วมงานกับคุณอาเนี่ยเมื่อกี่ปีที่แล้วนะคะ5ปีแล้ว5ปีที่แล้วใช่มั้ยคะซึ่งตอนนั้นคุณอาก็ยังหนุ่มตอนนี้ก็ยังหนุ่มเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะเชื่อมั้ยคะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะคุณอาก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นศิลปินในดวงใจทุกๆคนรวมถึงฝนด้วยแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณอาด้วยนะคะในนามของศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งขอบคุณฝนธนสุนทรที่ให้เกียรติกับบทเพลงลูกกุ้งขอบพระคุณค่ะและขอขอบคุณคุณชรินทร์นันทนาคอนอย่างยิ่งค่ะศิลปินแห่งชาติสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสูจิบัตรคอนเสิร์ตนะครับและจะมีใบสมัครสมาชิกชมรมหัวใจมีเพลงอยู่ด้วยท่านผู้ชมกรอกข้อมูลแล้วไปคืนไว้ที่โต๊ะด้านหน้าเลยนะครับต่อไปท่านจะได้รับข่าวสารการจัดคอนเสิร์ตจากคุณจิรวุฒิทุกครั้งเลยนะครับคราวนี้พูดถึงด้านหน้าที่เป็นนิทรรศการการแสดงของคุณสุนทรียานาเวียงการซึ่งเป็นผลงานนั่นนะฮะท่านผู้ชมได้ชมแล้วหลายคนอาจจะบ่นแปลกใจเพราะว่าตอนแรกท่านอาจจะนึกว่าสุนทรียานาเวียงการนะเป็นผู้หญิงเพราะว่าชื่อหวานเหลือเกินนะค่ะจริงๆแล้วนะคะสุนทรียาเป็นนามปากกาที่ใช้แต่งเพลงชื่อจริงของท่านคือเกียรติพงษ์กาญจนพีนะคะท่านเล่าว่าตอนที่แต่งเพลงเนี่ยเป็นเพราะว่าทำงานประจำอยู่ถ้าหากว่าจะใช้ชื่อจริงในการประพันธ์เพลงจะไม่เหมาะนะคะก็เลยไปขอให้นาวาอากาศเอกสวัสดิ์ที่คำพรช่วยตั้งนามปากกาให้ท่านก็ตั้งว่าสุนทรียาแปลว่าความรู้สึกอันรู้จักค่าของความงามส่วนนาเวียงการก็แปลว่าแดนทองหรือเมืองทองซึ่งได้ทราบว่าท่านก็เคยอยู่เมืองการครับผมคุณนันทวันพอจะทราบไหมว่าคุณสุนทรียานาเวียงการเนี่ยแต่งเพลงมาทั้งหมดประมาณกี่เพลงน่าจะเกินพันเพลงละมั้งคะลองบอกว่ามั่งที่เพลงอะไรบ้างโอ้โหคุณคำพรถ้าจะให้ดิฉันบอกตรงนี้นะคะ5โมงเย็น6โมงเย็นยังไม่หมดเลยเพราะว่าแต่งเยอะมากโอ้แสดงว่าคุณความจำดีใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอดเลยยอดก็ดิฉันทานยาของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาได้ข่าวนะว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเนี่ยมียาดีใช่เห็นบอกว่ามียาดีนะคะทำให้ความจำเนี่ยแม่นยำแล้วไวอย่างเราเนี่ยก็จะต้องมียาอันนี้ไว้แล้วคุณได้ทานบ้างยังยังไม่ได้ทานแล้วก็พี่พื้นบอกว่าให้เตรียมจดชื่อไว้นะแล้วก็ไปแนะนำคนอื่นเขาอ๋อหารู้ไหมว่าผมทานแล้วค่ะแล้วเป็นไงคะยานั้นชื่ออะไรคะเอ็นลืมไปแล้วยาพี่ปื๊ดเนี่ยนะให้ทานแล้วทำไมก็บอกเป็นยาแก้ยาความจำดีนะแต่ทำไมผมลืมจะไม่รู้นะเอาละครับถ้าหากว่าสามารถไปถามปื๊ดได้จะมาบอกกันแล้วกับว่ายาชื่ออะไรค่ะคุณสุนทรียาเนี่ยแต่งเพลงไว้หลายประเภททีเดียวทั้งเพลงหวานเพลงสนุกนะคะเพลงคู่แล้วก็มีเพลงในละครนะคะประกอบละครหรือละครโทรทัศน์หรือละครเวทีมากมายทีเดียวนะคะเรามาพูดกันถึงช่วงของเพลงต่อไปดีกว่าค่ะครับโดยปกติแล้วทั้งกำธรและนันทวันเนี่ยเราจะไม่พูดกันมากนะฮะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้มีเกียรติได้ฟังเพลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการวันนี้เนี่ยท่านผู้มีเกียรติเรียกว่าได้ฟังเพลงอย่างอิ่มใจจริงๆนะมีนักร้องหลายท่านเลย
และช่วงหลังต่อไปนี้ดีๆทั้งนั้นเลยเอามาเริ่มก่อนดีกว่านะครับด้วยเพลงหน้าชื่นอกตรมซึ่งประพันธ์ทำนองโดยคุณประสิทธิ์พยอมยงขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติคุณสวรีภกาพันธ์อันนี้ช่วงนี้เพลงแรกค่ะก็จากนั้นมาพบกับศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะคะเพลงที่ท่านจะมาขับร้องเนี่ยถือว่าเป็นเพลงพลิกประวัติศาสตร์ของเพลงไทยสากลทีเดียวคือเพลงรักคุณเข้าแล้วนะคะก็คงจะทราบว่าศิลปินแห่งชาติท่านนั้นก็คือคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคณะนักร้องประสานเสียงสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติค่ะเดี๋ยวเราคงจะทราบว่าทำไมถึงพลิกประวัติศาสตร์เพลงไทยสากลนะคะเชิญชมได้เลยครับสองเพลงติดต่อกันเลยนะครับเชิญค่ะที่ดีที่สุดขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะก่อนจะฟังเพลงเพราะต่อขออนุญาตเล่าถึงเพลงนี้สักนิดเดียวสั้นๆนะคะ
คือร้องเพลงที่คุณสุนทรยาแต่งคำร้องเนี่ยนะคะไว้หลายเพลงนะคะทำนองอาจจะเป็นของคุณครูสมานกาญจนพลินบ้างแต่สำหรับเพลงนี้เป็นทำนองของคุณประสิทธิ์พยอมยงแต่ที่จะพูดถึงคำร้องเพลงนี้ก็คือว่าคุณสุนทรยาเมื่อกี้ฟังเนื้อเพลงหรือว่าดูเสื้อสาวรีคะฟังเนื้อเพลงใช่ไหมคะเนื้อเพลงเนี่ยเป็นเนื้อเพลงที่ซาบซึ้งอ่ะคือเคยถามคุณสุนทรยาว่านึกยังไงเนี่ยที่ได้ยินเสียงจักจั่นเรไรที่ร้องจิ๊กจิ๊กกลางคืนที่เรารู้สึกคือตัวเองฟังรู้สึกหนวกหูอ่ะหนวกหูจังเลยโอ้ยทำไมหนวกหูอย่างนี้แต่คุณสุนทรยาฟังแล้วเขาคิดถึงใจเข้าใจเราว่าคนกำลังเศร้าเนี่ยฟังแล้วอยากจะรู้ว่าริงเรไรเนี่ยเขาเศร้าหรือเปล่าหรือว่าเขาสุขเมื่อกี้ฟังได้หรือเปล่าคะเนื้อเพลงดีมากเลยเฉพาะอย่างยิ่งคือคำสุดท้ายนะคะหน้าระรื่นชื่นเข้าไว้ก็ไม่มีใครรู้ความรู้สึกข้างในของเราว่าเรารู้สึกยังไงนะคะก็แค่นี้ละค่ะสั้นไหมคะสั้นแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้ก็จะได้ฟังเพลงใหม่นะคะของคุณสุนทรียาค่ะเพิ่งแต่งสดๆร้อนๆเลยร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงเพลงรักคุณเข้าแล้วค่ะจะบอกว่าความจริงแล้วเพลงนี้ร้องมันฮิตตั้งแต่ปี2497คนไทยมี18ล้าน
คนที่อายุเท่าผมได้รู้ดีนะครับว่าคนไทยเพิ่งมี18ล้านอย่างนั้นก็ตามพอผมไปญี่ปุ่นเมื่อปี2500นี่ผมก็ไปเอาโน้ตไปด้วยแล้วก็ไปบอกกับบริษัทโทชิบาเรคคอร์ดให้เขาทำเป็นเพลงญี่ปุ่นกะจะมาขายเมืองไทยเขาก็แปลเวิร์ด by เวิร์ดเลยนะครับเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นโดยตรงเลยจนทั้งออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็ร้องเสร็จแล้วครับส่งมาให้คุณบริษัทกำมะสุกศนเขาฟังว่าอันนี้เราจะมาขายเมืองไทยได้ไหมเขาไม่ยอมรับจะได้จังเลยถ้ารับในตรงนั้นผมอาจจะได้รายได้จากแผ่นเสียงที่มันฮิตนะครับอาจจะได้เหมือนกับสมัยนี้เขาได้กันก็ได้แต่ว่ามาเจอเจ้าของกำมะสุกศนเขาไม่ยอมรับบอกไม่เอาก็ไม่ทำแล้วก็เลยไม่รู้ทำยังไงเขาทำไว้หลายเพลงนะไม่ใช่เพลงนี้เพลงเดียวนะครับมีเพลงวาสิฐีจำแรงมีเพลงอะไรต่ออะไรอีกหลายเพลงของคุณสุทินเทศรักจนกระทั่งพอกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งผมก็ร้องเพลงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเพลงนี้ไปเอาเพลงญี่ปุ่นมาเหรอไม่ใช่เพลงไทยนะครับไทยทั้งแท่งเลยคนความสามารถของพี่เกียรตินี่คือสมัยก่อนเราพูดกันเรียมอย่างนั้นเธออย่างนี้แต่สมัยพี่เกียรติเขียนเนื้อเพลงนี้ออกมาเนี่ยเป็นว่าผมรักคุณมันเป็นความกำใหม่ของผู้ชายผู้ชายก็ดีใจว่าเออฉันได้มีคำสรรพนามของตัวเองว่าร้องใหม่ได้ว่าผมรักคุณไอ้อาแล้วก็เดินหน้าไปเจอใครผมรักคุณถูกเขาต่อยเอาดื้อเพราะว่าไปพูดผิดคนคำแฟนก็เดินตามมาข้างหลังก็ต่อยเอาอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นเขาตามผมคิดว่าในความสามารถพิเศษตรงนี้เนี่ยทำให้ภาษาไทยเราเริ่มเปลี่ยนแปลงพี่เจ้าพอพี่เกียรติทำอันตรงนี้ฮิตขึ้นมาพี่เจ้าก็ทำมั่งก็เริ่มทำตรงผมรักคุณเท่าไรโทคนรู้รู้ไหมจะคนดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งความจริงทำนองจีนมาใส่เป็นรักอย่างโน้นรักอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับครับผมพูดมาเนี่ยท่านผู้มีเกียรติอาจจะอยากฟังคุณร้องเพลงเป็นร้องแล้วคุณเคยแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นคุณจำได้ป่ะแน่นอนร้องสักสองท่อนเลยครับคุณสุเทพคะมีคนญี่ปุ่นอยากฟังประมาณ25คนค่ะเมื่อกี้บอก50อานาตาโนะไอทาดาโซเรดาเกะโซเรงาวะทาชิโนะยูเมโนะสุเบเทอานาตาโนะยูเมไอโนะยูเมWatashi dake ga Anata no mono Anata dake ni Watashi no ai o Sasage te iru Kono ขอบคุณครับคุณหมอสิริราชนี่เก่งจริงๆนะคะหลังจากผ่าหัวใจมาเนี่ยโอ้โหร้องได้ยาวมากเลยร้องได้แข็งแรงกว่าก่อนไปผ่าอีกนะคะความจริงแล้วหมอเขาบอกนะครับว่าพอผ่าตัดแล้วคุณสุเทพออกกำลังกายให้ดีแล้วก็ร้องให้ดีจะเป็นคนใหม่แล้วนี่คุณเป็นคนใหม่อย่างเนี้ย
ก็ยังเป็นคนเก่าอยู่เลยคุณผ่าไป3เส้นแล้วใช่ไหมสามครับครับตอนนี้ไปผ่าไหมไปผ่าแล้วครับคุณไปพักก่อนนั่นเดี๋ยวจะร้องอีก 2-3 เส้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณมากเอางี้เดี๋ยวผมยังมีอะไรสักอย่างที่จะพูดกับคุณมีอะไรครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับผมแล้วใครที่จะมาหาผมเนี่ยHappy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ท่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญชวนท่านทั้งหมดที่อยู่ณที่นี้ช่วยอวยพรให้เพื่อนรักของผมมีความสุขในวันเกิดเป็นอย่างมากๆคนขอบคุณคนนี้นะครับ Happy birthday toเคยทำอย่างนี้กับพี่สาวผมคนหนึ่งเมื่อวันไปงานที่สโมสรกองทัพเรือพี่สาวคนนี้ชื่อสวรีประกาพันธ์ผมไปตัดเค้กที่นั่นพี่ลีเขาไม่รู้ตัวเขาตื่นเต้นใหญ่นะครับต้องขอบพระคุณคุณทำวันนี้ผมไม่เคยเลยน้ำตาจะซึมไหนผมดูสินะคุณพูดจริงหรือพูดเล่นคุณดูสิไหนน้ำตาไม่เห็นซึมตรงไหนแสดงว่าตาคุณไม่ดีไปผ่าตาสักทีผมดูมีแต่ไม่ใช่น้ำตาขี้ตาขอบคุณครับเพื่อนรักของผมศิลปินแห่งชาติสุเทพวงศ์คำแหงเราคบกันมาตั้งแต่2496ซึ่งผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้บังเอิญเป็นวันตรงกับวันเกิดผมพอดีคนก็ถามบอกเอ๊ะเป็นวันเกิดแล้วจะมาทำหน้าที่พิธีกรได้ไงผมบอก The Show Must Go On ของเราเนี่ยถ้าไปตายซะก่อนก็ต้องมาครับแล้ววันนี้ก็ครบโอ้ท่านคุณนฤมลล้อมทองผู้จัดการสาราเฉลิมกรุงค่ะขอบพระคุณครับพรุ่งนี้ผมก็เกิดอีกนะคุณแขกขอบพระคุณมากครับคุณนฤมลล้อมทองวันนี้ครบ73ปีพอดีนะครับผมก็เลยชื่นใจนะครับขอบพระคุณครับค่ะจริงๆเราจะไม่ค่อยเห็นคุณกำธรอยู่กับดอกไม้นะคะเวลาร้องเพลงเนี่ยคุณกำธรก็มองคนนู้นได้ดอกไม้คนนี้ได้ดอกไม้พอถึงเพลงเขาร้องนะคะทุกคนเงียบหมดเลยก็ถามว่าทำไมพี่ไม่ได้ดอกไม้บ้างล่ะบอกพี่เวลาพี่ร้องเพลงอ่ะหน้าพี่นี่เครียดพี่หน้าพี่เคร่งมากเลยอ่ะแล้วใครเขาจะกล้าเอาดอกไม้มาให้พี่ล่ะผมคิดว่าหน้าผมยิ้มแล้วนะแต่เขาบอกไม่ยิ้มเขาบอกยิ่งเสียงคุณยิ่งดุใหญ่ผมบอกเสียงผมเนี่ยไม่ดุนะเขาบอกดุฟังยังไงก็ดุผมก็เลยไม่รู้ว่าผมทำตัวไม่ถูกนะไม่รู้ว่าเครียดไม่เครียดทำอย่างที่คุณเป็นทุกวันนี้นะดีที่สุดแล้วค่ะทุกวันที่ผมเป็นผมโชคดีมากเลยเพราะมีภรรยาชื่อนันทวรรณเอาดอกไม้ไปท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ไม่ใช่งานของผมนะครับเลยมันยุ่งกันใหญ่เลยเป็นงานของท่านคุณสุนทรียานักเวียงการนะครับค่ะก็อย่างที่เราพูดกันว่าเพลงรักคุณเข้าแล้วเนี่ยเป็นเพลงพลิกประวัติศาสตร์ของเพลงไทยสากลเพราะอะไรเพราะเริ่มมีแค่คำว่าผมมีการใช้คำว่าคุณเนี่ยนะคะแล้วก็คุณสุเทพเล่าแล้วรู้สึกภูมิใจว่าเพลงรักคุณเข้าแล้วเนี่ยเป็นที่ประทับใจของคนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศดิฉันเองเคยเป็นศิลปินแลกเปลี่ยนนะคะทางวิทยุโทรทัศน์ในกลุ่มอาเซียนตอนนั้นมีแค่5ประเทศนะคะดิฉันไปเนี่ยเชื่อไหมคะทุกประเทศพอบอกว่าเล่นเพลงไทยได้ไหมเขาจะเล่นได้2เพลงรักคุณเข้าแล้วและอีกเพลงหนึ่งไทยสิคะเพลงอะไรลอยกระทงค่ะจริงๆเลยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินและอีกประเทศหนึ่งนะคะคือเขาจะเล่นได้2เพลงแล้วรักคุณเข้าแล้วนี่เป็นเพลงที่ดังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่ารักคุณเข้าแล้วเนี่ยที่คุณครูที่อาจารย์สุนทรียาแต่งเนี่ยนะคะดังทั่วโลกถ้าจะว่าทั่วโลกค่ะตอนนี้ผมคิดว่าท่านผู้มีเกียรติท่านคงอยากจะพบตัวจริง
ของคุณสุนทรียานะเวียงการนะแล้วผมจะเรียนถามท่านหลายอย่างบนเวทีนี้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประจำปี2549ครับขอเรียนเชิญคุณสุนทรียานะเวียงการครับสวัสดีครับท่านเชิญตรงกลางเลยครับเห็นไหมครับตัวจริงเสียงจริงชื่อหวานเหลือเกินจนคนนึกว่าเป็นผู้หญิงนะครับท่านครับในบรรดาอ๋อเดี๋ยวลืมบอกว่าท่านนี่มีความสามารถรอบด้านนอกจากเป็นนักเศรษฐศาสตร์อักษรศาสตร์ยังเป็นนักดนตรีอีกด้วยค่ะท่านเคยเล่นไวโอลินใช่ไหมคะเคยครับค่ะท่านชอบอะไรที่สุดครับหมายถึงเครื่องดนตรีทุกอย่างเนี่ยฮะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือว่าเครื่องดนตรีหรือว่าทางดนตรีหรือชอบทั้งหมดคือหมายถึงนักอะไรต่ออะไรนี่ครับผมครับผมผมคิดว่าขอเป็นเกียรติพงษ์และสุนทรียาต่อไปดีกว่าครับโอ้ค่ะคือชอบเป็นนักแต่งเพลงนั่นเองแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ในนามของเกียรติพงษ์ใช่ไหมคะและในบรรดาเพลงที่ท่านประพันธ์มาเนี่ยนะฮะท่านชอบเพลงไหนที่สุดครับโอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเจอบ่อยครับครับต้องเรียนโกงๆครับว่ายังไม่มีชอบที่สุดสักเพลงหนึ่งอ๋อเหรอฮะครับผมคือเหตุผลเป็นอย่างนี้ครับเอาเวลาที่แต่งออกไปแล้วเขาเอาไปลองเผยแพร่แล้วเนี่ยนะครับครับผมเขาก็เปิดเพลงไหนดีเขาเปิดบ่อยเราก็ได้ฟังเพลงของเราบ่อยยิ่งฟังไปยิ่งพบข้อบกพร่องครับก็เลยเสียดายจังทำไมตรงนั้นเราไม่ว่าอย่างนี้ทำไมตรงนี้เราไม่ใช้คำนั้นเนี่ยครับมันก็เลยชอบไปอย่างนั้นแหละครับแต่ความจริงมันเสียดายครับเขามีก็เลยก็บอกว่าท่านมักจะไม่จำนะฮะไม่จำว่าบทเพลงที่แต่งครับครับเพราะอะไรครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะฮะครับผมอาจจะไม่เหมือนใครที่คือผมพยายามลืมครับเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้มันฝังอยู่ในสมองนะครับเวลาเราจะแต่งใหม่เนี่ยเวลามันคิดไม่ออกมันก็ต้องพยายามจะเค้นนะฮะไอ้ที่มันฝังอยู่มันออกมามันเลยกลายเป็นว่าก๊อปปี้ของตัวเองอยู่เรื่อยอ๋อครับผมโอ้โหเป็นยังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้เลยนะคะนี่คือสัจธรรมจริงๆนะคะนี่คือของจริงที่ทุกคนก็คงจะต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยนะคะครับผมเอ๊ะจริงไหมครับท่านที่ว่าเพลงรักของท่านเนี่ยนะครับมักจะได้มาจากเพลงจากงานศพนี่มันยังไงครับเนี่ยครับได้ไอเดียมาจากงานศพนี่เป็นเพราะอะไรครับวันหนึ่งก็ไปเผาศพญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนผู้ครับที่วัดมังกรนี่แหละครับแล้วก็ระหว่างที่นั่งรอเวลาเนี่ยก็ปีพาดที่เขาประโคมเขาก็เล่นเพลงนี่แหละครับแตงแตงแตงติ๊งแตงแตงแตงติ๊งแตงแต่เดียดดับเนี่ยนะครับครับไอ้คำก็รักก็ชอบมันติดหูนะฮะก็คิดว่าถ้าเรามาดัดเป็นเพลงไทยก็คงจะเพราะดีพอกลับถึงบ้านผมก็โทรศัพท์ถึงครูสมานการจนพลินเล่าให้ฟังแล้วผมก็บอกว่าลองดูไม่ลองตัดออกมาเป็นเพลงไทยๆครูสมานก็บอกเอาสิชอบก็เอาสิสองสามวันครูสมานก็ส่งโน้ตมาให้นะครับก็เลยและตอนนั้นผมกำลังช่วยบอกบทละครของคณะศิวารมกำลังเล่นเรื่องผู้ชนะสิบทิศก็มีคำพูดของแม่นางอเทตยาครับผมพูดกับจะเด็ดนี่แหละครับคำก็รักสองคำก็รันเก็บมาใส่พอดีเลยอ๋อครับครับได้ท่านผู้พิเกียรติหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าท่านบอกบทด้วยนะบอกบทละครเวทีด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหทำไมทำได้หลายอย่างจังเลยคะก็สุนทรียาเนี่ยโอ้ใช่ครับก็แสดงว่าเพลงที่ท่านได้ฟังจากงานศพเนี่ยก็คือเพลงไทยเดิมใช่ครับซึ่งลุงสมานสมส่องแสงใช่แล้วลุงสมานเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะนำมาเป็นสังคีตประยุกต์เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะแต่นี้ท่านอย่าเพิ่งไปนะเห็นบอกว่าพูดกับเราบอกว่าเดี๋ยวพอ
จบเสร็จผมก็จะไปฟังเพลงแล้วแต่ยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้ครับท่านมีเรื่องสำคัญเลยท่านต้องยืนตรงนี้สักเดียวเมื่อยหรือไม่อยากคะเอาเก้าอี้ไหมคะเดี๋ยวท่านเมื่อยเดี๋ยวขอเก้าอี้ครับผมคือว่ามีเพื่อนรักของท่านซึ่งคบกันมาตั้งแต่เรียนที่อังกฤษนะมางานนี้ด้วยเลยครับนะมางานนี้ด้วยจะเชิญมาเลยไหมหรือว่าจะมีอะไรเชิญเสด็จมาเลยดีไหมคะเชิญอะไรถึงขนาดเสด็จจริงเหรอไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วยศถาบรรดาศักดิ์ของท่านเนี่ยจะว่าเป็นเจ้าก็ไม่ใช่จะว่าคนธรรมดาก็ไม่ใช่คือท่านเคยบอกว่าเราเป็นคนอาภัพเจ้าเขาไม่นับว่าเจ้าไพร่เขาไม่นับว่าไพร่เลยเป็นคนกักๆชมคนคนกักๆที่ว่านี่นะครับเชิญมาเลยนะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ครับสวัสดีครับท่านไมโครโฟนครับไม่ต้องป้ายกูแม้ไมโครโฟนมาไม่ทันเมื่อกี้ท่านพูดเพราะนะฮะแต่กี้ผมได้ยินชัดเลยไม่ต้องไหว้กูโอ้โหเอาล่ะคุณชายมีเรื่องอะไรจะเล่าที่อังกฤษเดี๋ยวเอาง่ายนิดนึงก็แค่เอาไม่ได้กูตกไม่ตกแล้วครับผมยืนอยู่ข้างเอาตกมารับพวงมาลัยหน่อยรับพวงมาลัยก่อนต้องให้ผู้หญิงจูงไหมคะไปค่ะต้องผู้หญิงจูงคุณนันทวันจูงลงไปข้างล่างเลยคุณสุนทรียาค่ะโอ้ขอบคุณมากต้องห่วงไหมห่วงไหนอ๋ออ้วนเหรอเออขอเองเดี๋ยวขอนิดนึงครับผมผมยังไม่ได้สุขสันต์วันเกิดคุณกำธรเลยครับครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับสำหรับหม่อมเรามองตาก็รู้ฮะว่าหม่อมจะพูดอะไรลองเล่าเรื่องคุณสุนทรียาที่อังกฤษสิครับมีอะไรเก้าอี้มานั่งมีเก้าอี้ไหมเอาสองตัวสองตัวเอาสองตัวเรื่องมันยาวใช่ไหมฮะผมมัน82แล้วไอ้นี่อ่อนกับผมหน่อยนึงเห็นไหมใช้สับถูกเลยไอ้นี่เห็นไหมไอ้นี่เนี่ยคือท่านสุนทรียานะครับอ้าวเหรอครับถ้าไอ้นั่นใครล่ะไอ้นั่นผมใช่ๆขอยืมเก้าอี้ตัวนึงค่ะได้เก้าอี้แล้วค่ะเรียบร้อยได้แล้วเป็นนางหนองเลยกำลังม้ามไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องค่ะแสดงถึงว่ายังสาวอยู่ไม่ต้องนั่งเก้าอี้อ้าวขอเพื่อนครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไปกันใหญ่แล้วนะฮะเอาละฮะรายการนี้ถึงทุ่มสองทุ่มอะไรเนี่ยขอโทษนะครับนี่เขาเชิญผมมาทำไมที่จริงมันนั่งเหมือนโขนนั่งราวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณชายเป็นโขนนั่งราวนิดนึงเฮ้ยราวหรือลาวราวราวเห็นไหมตะกี้นั่งราวผมยังนึกโขนนั่งเขมรใครจะยุ่งไม่ได้คุณชายครับคุณชายเล่าเรื่องที่อังกฤษมีอะไรมั่งไม่ต้องอังกฤษหรอกเพราะว่าคุณเกียรติพงษ์เนี่ยกับผมนี่มันคบกันมาแต่เล็กแต่น้อยครับนะแล้วก็ได้รู้ถึงชีวิตของเขาว่าชีวิตของเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งรอบด้านครับตั้งแต่เด็กมาแล้วทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่ไม่มีใครเขาทำกันนอกจากคนบ้าอ้าวครับผมเขาจบมัธยม6ในตอนนั้นเราก็มีโรงเรียนเตรียมมีโรงเรียนเตรียมในร้อยโรงเรียนเตรียมในเรือโรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับผมนะฮะมีอยู่แค่นี้โรงเรียนเตรียมในเรือเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นยอดของนักเรียนเตรียมทุกๆคนที่เรียนเก่งจะต้องไปเข้าโรงเรียนในเรือครับโดยเข้าโรงเรียนเตรียมในเรือก่อนเขาเป็นคนเรียนเก่งจากเซนต์คาเบรียลแล้วอ๋อเซนต์คาเบรียลนะฮะโอ้โหรุ่นพี่ผมเลยผมก็เซนต์คาเบรียลครับแล้วครับครับผมผมก็ไม่ทันคุณกำธรหรอกไม่ทันนะครับคือท่านไปก่อนนะครับผมครับครับครับอยู่ดีๆมาแซวกันเลยอะไรกัน
แล้วไงครับก็ปรากฏว่าต้องคนเรียนเก่งเท่านั้นถึงจะเลือกเข้าไปสอบโรงเรียนเตรียมในเรือครับผมเขาก็มีคุณสมบัติพร้อมหมดแต่มีอยู่อย่างหนึ่งเสือกว่ายน้ำไม่เป็นอ้าวจะไปฐานเรือแต่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วไปชอบหาพระแสงด้ามยาวปลายแหลมอะไรก็ไม่ทราบครับผมก็พยายามตัวเองเนี่ยก็อยู่ถนนข้าวสารครับใช่ไหมมันก็อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำแต่ก็ไม่มีใครเขาปล่อยให้ลงไปวันที่ไปสอบแต่ก่อนเนี่ยเขาสอบเป็นวันๆ วันที่หนึ่งถ้าสอบผ่านในวันที่สองไปดูชื่อถ้ามีก็สอบครับวันที่สามก็ไปดูจากวันที่สองมาที่สอบผ่านไหมผ่านมาหมดทั้ง4วันครับก็ถึงวันตรวจโรคสอบว่ายน้ำโอ้โหนึกภาพดูสิมันจะทำยังไงว่าจะทำยังไงแล้วก็ขอโทษต้องขอใช้คำว่าเสือกไม่บอกนายทหารเขาด้วยว่ากูว่ายน้ำไม่เป็นพอถึงเขาบอกว่า1 2 3หาเกียรติพงษ์โดดปั๊บเลยโอ้โหโดดลงไปอยู่ที่หน้าโรงเรียนในเรือนั่นแหละครับที่ตรงนั้นมันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมนะก็โดดลงไปคนนี้นึกถึงหมาตกน้ำไหมตะเกียงตะกายวุ่นวายฟุ่มพลับเขาก็เอาสวิงช้อนขึ้นมาเขาก็บอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่บอกไอ้นี่เขาตอบว่าไงวะถ้าบอกผมก็ไม่เข้าสิไม่ได้เข้าสิปรากฏว่าเขาให้50พันผ่านก็เข้าโรงเรียนเตรียมในเรือโอ้ครับคราวนี้ความที่เป็นศิลปินเขามีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งตอนนั้นจบนายทหารแล้วนี่เป็นอดีตเจ้ากรมอุทกศาสตร์ฐานเรือพลเรือโทโรดโรดหงประสิทธิ์หงประสิทธิ์ตอนนั้นเป็นนายทหารแล้วเขาก็มาบอกบทอยู่ที่ศาลาเฉลิมไทยฮะศาลากรุงศาลาเฉลิมกรุงไปเฉลิมนครเขาก็ชวนนี่มาด้วยเพราะว่าคุณแม่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายครับผมก็เลยเอามาบอกบทตัวเองมาบอกบทแล้วก็ต้องไปเรียนแล้วก็มาบอกบทเรียนไปเรียนมาเรียนไม่สำเร็จแต่บอกบทสำเร็จอ๋อครับนั่นแหละครับเป็นเด็กหลังโรงมาก่อนครับผมนะเป็นเด็กหลังโรงมาก่อนแล้วในตอนนั้นน่ะพวกไอ้นักร้องก็มาร้องเพลงสลับหน้าฉากเขาก็ฟังกันมาอยู่เรื่อยโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งทางคุณแม่เห็นว่าเอ๊มันจะเอาดีทางละเมงละครจะเป็นพระเอกก็ไม่ได้นะครับเอาแต่บอกบทอย่างนี้ส่งไปเรียนเมืองนอกก็แล้วกันก็เลยไปเมืองนอกไปอังกฤษไปเมืองนอกก็จะกับผมไปเรียนอะไรไปอังกฤษตอนนั้นตอนนั้นไปก็ไปเรียนมัธยมก่อนที่เพราะก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องไปเรียนมัธยมปลายของเขาก่อนเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเขาไม่ที่คนอังกฤษนะเขาบอกว่ามึงจะเป็นใครก็ไม่รู้กูดูตามที่เวลากูถามไปมึงตอบได้หรือไม่ได้กูไม่ดูเชื้อชาติไม่ได้ดูอะไรหรอกดูว่าผ่านไม่ผ่านเท่านั้นเองคนที่จะไปทำอะไร you must certify in English เท่านั้นอ๋อครับก็ไปกันไปเจอหม่อมคราวนี้ก็คนมันอายุมากด้วยกันไปก็27 28แล้วเรา29แล้วเออใช่เว้ย29ไปเรียนมัธยมเหรอคะไม่ใช่ก็ตอนนั้นมาเป็นศิลปินหลังโรงแรมเอ้ยหลังโรงละครโรงละครอ่ะแหมมันอยู่ใกล้โรงแรมไอเราเนี่ยมันเคยเป็นชอบโรงแรมไงเล่าครับผมเป็นมรวดีๆเขาให้ชื่อมาว่ามรรบอมโรงแรมเอาโอเคคราวนี้ก็เจอกันเข้า
จอกันก็มีกิจวัตรประจำวันก็คือว่าคืออะไรกินเหล้าสิไปกินเหล้าก็เจอนายอังกฤษเขาเปิดเป็นเวลานะครับอ๋อเขาเป็นผับครับเขาเปิดเป็นเวลาถ้าเวลาหน้าหนาวเนี่ยอย่างเวลาเริ่มต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เซ็งที่สุดเพราะว่าหมอกก็จัดในสมัยก่อนนี้มีสม็อกมันมีสโมกแล้วก็ฟอกสองอย่างมันรวมกันเข้าโอ้ยเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คิดถึงบ้านที่สุดนี่เขายังไม่มีคนรักแล้วหมอมีแล้วฮะมีแล้วอ๋อคือด่วนมีเมียไปแล้วโอ้ไม่เหมือนกับเพื่อนครับแต่เรายังมีความชอบด้วยกันคือชอบสุราในตอนเย็นอ๋อก็ไปที่ผับเราก็ไปผับเขาเปิดสมมติเปิด4โมงเย็นนะหนาวก็หนาวเราไปแต่3โมงครึ่งเพราะน้ำลายมันเหนียวแล้วอ๋อครับผมก็ไปยืนกันคนผ่านไปผ่านมาเขาบอกไอ้เจ๊ก2คนนี่มันยืนย่ำเท้ากูอยู่ทำไมก็ไม่ย่ำเท้าทำไมล่ะมันหนาวอะผับก็ยังไม่เปิดอ้าวหมอมยืนให้ดูดิย่ำให้ดูแม่งไม่เลยเปิดไปพอเปิดพับก็เข้าเลยครับมีความสุขจนกระทั่งมาตกลงกันเข้าว่าเอเองกับกูนี่อยู่ด้วยกันเห็นจะไม่สำเร็จกันทั้งคู่เขาก็บอกว่างั้นกูจะไปเบลฟาสต์อ๋อครับก็เลยไปอยู่มหาลัยเบลฟาสต์จนจบเศรษฐศาสตร์แสดงว่าเขาเรียนเก่งครับและถ้าไม่มีอบายมุขไม่มีเพื่อนที่จะไปชวนครับให้ไปทำเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขครับนะเขาก็สำเร็จตรงกันข้ามกับผมครับตั้งใจจะไปเรียนให้เป็นบาริสเตอร์แอนด์ลอครับแล้วได้อะไรมาได้บาร์เทนเดอร์มาใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงกันเพราะที่เรียนมันก็เป็นบาร์เหมือนกันครับผมยังจำได้ว่าที่ปิกาดิลลี่มีบาร์เหมือนกันแต่สถานที่เรียนนั้นเขาก็สมัยก่อนมันต้องเป็นที่สำหรับกินเหล้ากันอย่างบาร์เขาถึงเรียกบาร์ไงครับเพราะว่าต้องมีการกินเหล้าแล้วถกแถลงกันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆนานาครับก็มีกรณีเกรซอินมีเทมเพิลมีบาร์อะไรต่างๆนานานะพอที่ตรงไอ้พิคาดิลลี่เนี่ยมันมีบาร์อยู่บาร์หนึ่งถ้าเวลาเราจะไปโรงเรียนต้องผ่านตรงนั้นคุณประภาสอวยชัยก็เรียนอยู่ที่นั่นศาสตราจารย์ประภาสอวยชัยพอไปถึงที่พิคาดิลลี่ผมก็เข้าไปในบาร์อาจารย์ประภาสก็บอกสีเฮ้ยไม่ใช่บอกนี่บาร์เหมือนกันไอ้นี่ชื่อเนี่ยมันชื่อไวท์แบสบาร์เข้าบาร์ตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็เลยได้บาร์เทนเดอร์ไปอ๋อไม่เหมือนกับคุณกิตครับครับนี่คือความสนิทสนมที่มีต่อกันโอ้โอ้ฟังคุณเกียรติพงษ์พูดสนุกจังเลยค่ะสนุกค่ะแต่ผมว่าเพื่อนผมพูดที่ผมแย่ทุกทีเอาเรื่องความรักไหมเอาเรื่องความรักเอาอีกนิดกูบอกแล้วว่าจะเผาใช่ไหมวันนี้เขามากันทั้งครอบครัวอ๋อครับผมนะฮะตะกี้หมอพูดว่าไงนะกูบอกแล้วว่าจะเผานะครับเอาเผาซะเลยฮะเผาซะเลยนะก็วันนี้มากันทั้งครอบครัวครับพี่เขยเข้ามาครับท่านศาสตราจารย์สรรเสริญไกรจิตติอ๋อท่านเข้ามาทั้งที่พี่เมียพี่เมียคนละอย่างนะฮะคนละอย่างพี่เมียไม่ใช่พี่เขยก็มึงไม่มีพี่สาวอ่ะก็นั่นน่ะสิเอาล่ะครับอาจจะมีการวิวาทพี่เมียครับก็วันนี้ผู้ปกครองก็มาครับผมผู้ปกครองนั้นเป็นคนที่น่ารักที่สุดครับแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าไอ้นี่ต้องรัก
อ๋อไอ้นี่ตรงหลักเพราะนั้นความบันดาลใจเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างที่ทำให้เกิดความละเมียดละไมเกิดความบันดาลใจที่จะใส่เนื้อร้องไปต่างๆนี่ที่มาของการแต่งเพลงที่มาของการแต่งเพลงครับผมแต่ยังมีเพลงหนึ่งไม่มีใครเขาเอาออกมาเลยเพลงอะไรพี่เพียงแต่คิดเอาไว้ในใจอันนั้นเป็นยังไม่กล้าบอกใครเพียงคิดในใจเท่านั้นโอ้โหขอโทษคันนี่เผาแล้วเหรอคะนี่เผาแล้วเหรอคะโอ้ยังไม่รู้อันนี้ผมมองไปเป็นการพรมน้ำมนต์มากกว่าไม่ใช่เผาหรอกครับเป็นการสรรเสริญเพื่อนว่าแต่งเพราะเหลือเกินอ่าจะงั้นเลยนี่คุณธรครับข้างหลังเนี่ยเขาบอกเราว่าให้เอาเตียงมานอนคุยกันเลยไม่ใช่เขาบอกว่าให้เราสองคนเนี่ยมาคอยกำกับเวลาค่ะครับครับแล้วเรากำกับกันได้ไหมคือผมกำกับไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ท่านมาทั้งทีแล้วเนี่ยเอางี้ดีกว่าครับผมว่าที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่รายการคอนเสิร์ตหรอกรายการตลกหน้าม่านในฐานะที่หม่อมก็สนิทนะครับแล้วหม่อมก็มาแล้วความสามารถหม่อมก็ยังมีอยู่รอบด้านร้องเพลงนะครับท่านผู้มีเกียรติอยากฟังแล้วเห็นไหมฟังเสียงตบมือดีครับเอาคำว่าเริ่มต้นเลยไหมหม่อมนะครับจะให้คุณสุนทรียานั่งฟังตรงนี้หรือว่าไปนั่งข้างหลังจะนั่งฟังตรงนี้ไหมนั่งฟังตรงนี้ก่อนเอามาพูดถึงว่าทำไมผมมาพูดอีกมาร้องคอนเสิร์ตอ่ะครับเออเพราะฮะคุณสุนทรียาค่ะคืออย่างนี้มองครับเพลงที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยนะฮะว่ามองจะต้องร้องเพลงแรกเนี่ยคือคอยอ้อมอกพี่ใช่แล้วนะฮะแต่ว่าในสูจิบัตรเขียนว่าคอยอ้อมกอดพี่ขอให้แกล้งเป็นคอยอ้อมอกพี่เพราะว่าเกียรติพงศ์เขาบอกว่าอกพี่กับกอดพี่เนี่ยมันคนละอย่างครับอกเนี่ยมันมีจากความบันดาลใจจากข้างในขอบคุณมากครับอ๋อครับผมในหัวอกในหัวอกไอ้กอดถ้ากอดมันจากแขนมันจากแขน เดี๋ยวนะครับขอเวลาให้คุณสุนทรียารับดอกไม้หม่อมเรามาคุยกันก่อนเดี๋ยวมันไปไหนแล้วจะไปไหนแล้วไปรับดอกไม้เดี๋ยวมาฮะโอ้กลัวเพื่อนหายไม่หายครับมาแล้วมามทัวร์กลัวตกกระไดนี่นี่ไม่ใช่แม่ยกนะฮะลูกยกลูกยกกับลูกมานะครับนั่นลูกนะฮะอ้าวขอบคุณมากขอบคุณเอาขอเชิญพี่เมียมามอบหน่อยดิวันนี้ด่าผมแล้วเอาละฮะมอมครับครับเริ่มต้นด้วยเพลงคอยอ้อมอกพี่ทำนองของครูสง่าอารัมภีนะครับสง่าอารัมภาครับใช่แล้วสง่าอารัมภานะครับแล้วอีกเพลงต่อกันเลยได้ไหมได้สิอีกเพลงคือนางแก้วในดวงใจซึ่งเป็นทำนองของครูสง่าอารัมภีเหมือนกันท่านผู้เกียรติครับแล้วเพลงนี้เป็นเพลงสำคัญเดี๋ยวค่อยบอกร้องให้จบก่อนร้องให้จบครับสองเพลงครับฟังสองเพลงก่อนฮะยืนร้องไว้เดี๋ยวก่อนแล้วเราจะเข้าหรือนั่งตรงนี้ดีเรานั่งอ่ะคุณนั่งก่อนนั่งนั่งเป็นเพื่อนนะคะนั่งเป็นเพื่อนกันไหมผมว่าผมปล่อยเขาไปดีกว่ายังไม่ไปไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะคุยอะไรนิดหน่อยอีกนิดนึงเดี๋ยวเองให้ผมอยู่ก่อนเลยไม่ใช่เดี๋ยวเด้งเองลากเก้าอี้ไปนั่งอ๋อให้ลากเก้าอี้ไปนั่งเดี๋ยวไม่เป็นไรคุณนันทวัฒน์พาไปนั่งข้างไหนก็เป็นโขนแล้วโอเคครับเชิญครับคอยอ้อมอกพี่ไปทางนู้นดีไหมก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าอายุอนามันมากแล้วพอเวลานี้ผมเป็นนักร้องประเภทยาอมยาหอมเอามาเปล่ายาอมเอามาครับเดี๋ยวจบเพลงแรกก็ค่อยอมแล้วก็มียาหอมไหมมียาหอมไหมเดี๋ยวมียาหอมประสาททองโอสถอ๋อเอาโฆษณาดิเอาเลยครับThank you.
กระซิบกระซิบเสียงน้องพี่พรำเฉลยหยอกเย้าสมรคงราวรอนรานระทมควันเอ่ยอย่าตรมควันจงคมอย่ารำหายคอยอ้อมอกจันเจ้าแจ่มดวงข้าได้จงฝากใจให้พี่เชิญRaw, ready.
จ้าจากพี่ไปคงห่วงใยฝันถึงพี่แม่เจ้าฝันจงฝันดีจงฝันถึงพี่นางแก้วเอ๋ยฝันจงฝันดีจงฝันถึงพี่นางแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชายครับเดี๋ยวดื่มน้ำจากสุภาพสตรีก่อนมือไม่ใช่ดื่มมากมันก็ทำไมคะเดี๋ยวก็ปวดท้องขี่สิครับอุ้ยคุณชายครับนาฬิกาตั้งหลายล้านเนี่ยที่เขาโฆษณาใช่ไหมคะกี่ล้านเนี่ยล้านนี่มันหัวล้านละมั้งเลยไงเลยครับแหมยอดเยี่ยมมากเพื่อนก็ขอขอบคุณแต่ยับที่กลับน่าร้องอีกนะอ้าวต่อหน้าหน้าช่วยกันค่ะเดี๋ยวก่อนคุณชายค่ะประธานโทษค่ะอะไรคะกูจะยืนไม่อยู่แล้วนะบอกว่าคุณชายคะผู้หญิงว่ะคุณชายที่เราไปงานคอนเสิร์ตคุณชายที่สวนสัมพลานเนี่ยนะคะครั้งนั้นเนี่ยกลับมาคุณชายปราบปลื้มมากเลยเพราะว่าได้มีเงินถวายสมเด็จพระนางเจ้าเหรอคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวเลย5,250,000 บาทนี่มาได้ยังไงคะก็มาจากเล่นคอนเสิร์ตได้มา1,500,000มีคนมาประมูลภาพก็อีก500,000ของท่านอาจารย์ประหยัดใช่ไหมคะของอาจารย์ประหยัดพงดำแล้วก็มีเพื่อนผม ที่อยู่จากอเมริกาเฮ้ยจากเยอรมันก็เป็นเพื่อนของอาจารย์สรรเสริญด้วยค่ะเขาก็เขาเกิดวันที่6ธันวาคมแล้วเขาชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากที่สุดแล้วก็เคยถวายการรับใช้เธอถวายเลี้ยงสมเด็จพระเจ้ามีนางเธอสมเด็จหญิงอยู่เสมอเขาก็เลยบอกว่าว่าสมทบทุนคอนเสิร์ตด้วย100,000 ดอลลาร์100,000 ดอลลาร์ผมฟังดูมันแสนบาทหรือแสนดอลลาร์วะถามมาบอกเฮ้ยค่ามัน100,000 บาทหรือ100,000 ดอลลาร์ดอลลาร์มันบอกงั้นดอลลาร์เราก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นมัน13.54 บาท 50อย่างนั้นเลยเองเอามา3.5 ล้านโอ้โหค่ะเป็นเงินไทยเขาก็เลยเอามา3.5 ล้านรวมกับที่ได้อยู่อีก1.5 ล้านค่ะก็เป็น5 ล้านค่ะพอเป็น5 ล้านทางชัยนาททางสภาอุตสาหกรรมชัยนาทเขาก็ขอให้ผมไปร้องเพลงก็ได้มาอีก250,000ก็เลยถวายเมื่อวันที่10มีนาคมเนี่ย5,250,000 บาทครับนี่คือความประทับใจและปลื้มนะคะเดี๋ยวนะครับคุณชายครับตอนนี้นะฮะมีมูลนิธิครูเพลงร่วมกับบริษัทเมโทรแผ่นเสียงและเทปขอมอบเงินช่วยในการจัดงานในวันนี้นะครับขอมอบให้ท่านเจ้าของรายการเลยครับคุณชายยังไปไม่ได้นะฮะจะกระแอบหรือจิบน้ำอีกหน่อยก็ได้ไม่จิบน้ำก็ไม่ได้มีสาวสวยคนหนึ่งเดี๋ยวคุณกำทองคะแป๊บเดียวคือเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยกับคุณครูอยู่ข้างเนี่ยนะคะคุณครูมองไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยคนเต็มมากเลยขอให้คุณครูพูดอะไรจากความรู้สึกสักนิดหนึ่งอ๋อครับเชิญครับครูครับ
ครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอให้ผมได้มีความหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกเพื่อระบายสบายอารมณ์สำหรับท่านเพื่อช่วยกันอนุรักษ์เพลงไทยสากลแบบของเราให้ยืนยงคงอยู่และเพื่อบริจาคเงินเพื่อการกุศลได้สร้างกุศลกรรมร่วมกันอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอพูดอย่างนี้ครับก็หมายความว่าเราต้องมีงานอีกก็อันนั้นก็หมอมเคลียร์กันเองก็แล้วกันนะฮะระหว่างเพื่อนนะครับก็คอนเสิร์ตคราวนี้ก็เหมือนกันเขาก็โทรศัพท์มาบอกกูจะมีคอนเสิร์ตมึงต้องมาร้องครับผมก็บอกว่ากูตั้งใจแล้วโอ้โหมึงไม่ต้องบอกเพราะว่าหัวใจของกูให้มึงอยู่แล้วโอ้โหขนาดผู้ชายยังปากหวานขนาดนี้แล้วจะผู้หญิงจะขนาดไหนเนี่ยหมอมอุ้ยไม่มีแล้วผู้หญิงก็ไม่มองผมแล้วอะไรครับคุณชายจ๋าคุณชายนั่งอยู่ในห้องเนี่ยผู้หญิงเขาบอกสวัสดีค่ะจำได้ไหมคะจำไม่ได้แต่ถ้าคลำแล้วจะรู้เป็นใครนี่หมายความว่ายังไงเห็นไหมอะไรอ่ะแต่ของหนูนะหนูเข้าไปถึงหนูเรียกคุณชายคุณชายก็เรียกชื่อหนูเลยไม่เห็นต้องคลำเลยอ่ะทำไมจำได้อ่ะมันคุ้นมันคุ้นมันคุ้นคราวนี้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันสวยสวยแต่บางคนพูดห่างไปเดี๋ยวทางหลังไม่ได้ยินนะผู้หญิงเดี๋ยวนี้สวยสวยแล้วไงนะแต่บางคนแต่บางคนก็ทะรุทะโรมอ๋อทะรุทะโรมครับก็จำไม่ได้พอจำไม่ได้เขาก็มาไหว้ไอ้เราก็งงๆเขาก็บอกจำหนูไม่ได้จริงๆเลยบอกเดี๋ยวนี้หูตามันไม่เคยดีถ้ามาหนูมาอยู่ใกล้ๆถ้าจำได้ก็จะรู้ว่าหนูเป็นใครแต่ถ้าจำไม่ได้ขออนุญาตคลำสักหน่อยโอ้โหนี่เขาเรียกชั้นเชิงเลยนะครับเนี่ยอ๋ออย่างนี้เลยครับผมจะได้จำเอาไว้ครับมันกลัวสิเขาจะเรียกผมเป็นหม่อมโรงแรมกลัวจะลดยศลงมาเป็นมอลอหม่อมลามกก็สิผู้ชายครับสาวสวยท่านหนึ่งรอคอยที่จะร้องเพลงคู่กับคุณชายสาวสวยระดับศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งท่านผู้นี้ออกมาท่านผู้มีเกียรติต้องจำได้และก็คุณชายต้องชื่นชมอย่างมากไม่ใช่จำได้ป่ะครับะอะไรครับอะไรคุณนันทวันผมกำลังพูดอะไรอาจจะพูดอะไรคือเขากำลังจะร้องผมจะมาขอบคุณเขาที่เขามาร้องงานผมยังครับขอบคุณไม่ได้ยังไม่จบยังไม่จบเลยอีกเหลืออีกเพลงนึงไงครับเฮ้ยงั้นเอาคืนเอาคืนเอาคืนไปก่อนเอาคืนไปก่อนนะผมยังบอกค้างไว้ว่าสาวสวยดังนี้นะฮะท่านรออยู่แล้วขอเรียนเชิญอะไรท่านผู้ชมครับงานคอนเสิร์ตหรืองานตลกไอ้ออดใกล้ตายอยู่แล้วที่นักร้องที่รอเราอยู่เนี่ยหลับไปสามตื่นแล้วเอานะเอาละเอาละพร้อมพร้อมพร้อมนะครับขอเรียนเชิญศิลปินแห่งชาติคุณรวงทองทองลั่นทมครับจะมาขับร้องคู่กับหม่อมในเพลงรักนะครับทำนองของครูสมานกาญจนพรินทร์เชิญครับคุณลุงทองครับสวยสว่างพร่างตาฟ้าชื่นวิญญาจันทราจมพิษทุกคืนเห็นหน้าผาสมรักเกรงร้องไกลไม่ใช่
นั้นรักจนหมดใจไม่เคยสิ่งใดมาเทียมพี่รักครึ่งเป็นฟ้านี่ได้ไม่พี่สุดฟ้านี้ไม่ถึงครึ่งรักแม้อยากจะเห็นดวงใจพี่นะเชิญน้องรักออกดูพี่ยอมสิ้นหวานใจเหลือเอ่ยคำเฉลยดังร้อยลิ้นเสียดายไม่สิ้นลิ้นมีเพียงหนึ่งไม่ถึงหากมีร้อยจะให้ทั้งร้อยเสกสรรเพ้อรำพันแต่คำรักเมาขอขอบคุณเพื่อนที่มาช่วยงานวันนี้เพราะพริ้งมากแสดงว่าลือร้องเข้าท่ากว่าพูดเยอะไปละเพื่อนขอบคุณครับไม่ใช่หมายความว่าพูดไม่ดีหรือไงพูดดีพูดดีแต่สู้ร้องไม่ได้แปลว่าเองยังเจ็บใจที่กูเผาเองนะเหรอเดี๋ยว
ต้องขอบใจอีกนิดนึงว่าเป็นเพื่อนที่สปอร์ตมากบอกมาตั้งหลังโรงแล้วบอกว่าวันนี้กูจะเผามึงสปอร์ตครับสปอร์ตสปอร์ตมากคือบอกล่วงหน้าครับเรื่องของผมครับหนุ่มสาวเชิญคุณหม่อมเข้าข้างในได้แล้วครับฮะครับผมเอ๊ะเสร็จงานแล้วไล่เลยเหรอขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับท่านผู้มีเกียรติครับต่อไปนี้ก็ศิลปินแห่งชาติเสียงไพเราะที่สุดคุณรวงทองทองลั่นทมจะมาอีก2เพลงนะครับท่านฟังเต็มอิ่มเลยเพลงแรกคือเพลงกลัวตาจากทำนองเพลงของครูสมานกาญจนพลินส่วนอีกเพลงเดี๋ยวให้เธอประกาศเองนะครับเชิญครับค่ะขอบพระคุณค่ะYeah.
ั่นป่วนสวงไงเพียงหัวใจจะขาดร้อนรนอย่ามองฉันนานวานวิงวอนต้องมวยมอนแน่วันนี้ร้องเพลงพี่ชาญทั้งสองเพลงค่ะเพลงนี้พี่ชาญร้องแล้วก็ทำให้ไปโรงเรียนสายเพราะว่าวางกระเป๋าแล้วก็ฟังเพลงไปโรงเรียนเดินไปไม่ทันเคารพธงชาติแต่ก็เป็นความประทับใจของรวงทองเองนะคะถึงจะเป็นเพลงผู้ชายแต่เนื้อจะเป็นกลางๆค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติครูสุนทรียาเป็นผู้ใส่คำร้องนะคะ เพลงนี้คิดว่า เมื่อกี้นี้เห็นพี่เทพ พี่สวรีประกาศบอกเพลงรักคุณเข้าแล้วนะเพิ่งแต่งเสร็จใหม่ๆก็เลยว่าเพลงดาวใจร้ายที่จะร้องต่อไปนี้ก็ใกล้เคียงกันนะ62ปีค่ะก็วงดนตรีของคุณออดกาญจนพลินนี่ก็ถอดรูปแบบมาจากครูท่านซึ่งครูสมานเป็นผู้ควบคุมอยู่ค่ะเวลาร้องด้วยนี่ก็จิตวิญญาณก็มีความสุขเหลือเกินอิจฉาท่านจังที่ได้ฟังเพลงเพราะๆในบ่ายที่มีความหมายวันนี้นะคะประกายแจ่มตาต่างดวงชายมาประดับแผ่นฟ้านภาลัยเมื่อมองดวงดาวทุกคราวฉันร้าวรานใจเห็นดาวพริบตาอยู่หัวมาแต่ไกลโอ้ดาวชายเย้ยยิ้มตาต่างพากันเย้ยดังหนึ่งฉันเคยโดนผู้ชูเชยเย้ยย่ออยู่เจอกันคราใดน้ำใจทั้งนายเต้นรัวเขาแอบพริบตาแอบยิ้มแอบยั่วแอบทำสะท้อนดวงใจสมจินตนากลั่นผู้ทานี้เองเป็นไปปรีบเย้ยย่อไอฉันอกใจระทมขมขื่นหวังเพียงบรรเทาโศกเศร้าระที่ถูกปริตาจึงนั่งชมพาพอได้ชื่นกลับเห็นดาราปริตาเย้ยซ้ำทุกค่ำคืนร้ายจริงนะดาวจะไม่ให้ชื่นโศกวันโศกคืนหรือไรThank you.
กเศร้าร้าที่ถูกพริบตาจึงนั่งชมฟ้าพอได้ชื่นกลับเห็นดาราพริบตาย้อยซ้ำทุกค่ำคืนร้ายจริงนะดาวจะไม่ให้ชื่นโศกวันโศกคืนหรือไรขอบพระคุณครับศิลปินแห่งชาติคุณรวงทองทองลั่นทมเสียงอย่างไพเราะนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับที่ท่านผู้มีเกียรติจะได้ฟังต่อไปคุณนันทวรรณไปไหนมาแล้วถึงตอนนี้ว่าไงตอนนี้เราก็ได้รับความประทับใจความบันเทิงนะคะจากสุนทรียะเพลงกวีของคุณสุนทรียานะเวียงการนะคะดิฉันก็จะเรียกคุณสุนทรียาบ้างครูบ้างอาจารย์บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำมาหากินกับเพลงของท่านเนี่ยมาตั้งแต่เน้นจำความได้ไม่ใช่สิพูดผิดไม่ใช่จำความได้ฉันยังร้องเพลงไม่เป็นพูดยังไงก็ผิดร้องเพลงแล้วจำได้ร้องเพลงไม่เป็นจะจำได้ไงนะค่ะแต่หมายความว่าสุนทรียานะเวียงการเนี่ยดิฉันได้ยินชื่อมาแล้วก็เพิ่งมาทราบเมื่อไม่นานนี้ว่าท่านเป็นผู้ชายใช่ไหมคะตอนนี้เราได้ฟังเพลงมาเยอะแยะเลยแต่ก็ยังมีอีกหลายเพลงที่ท่านผู้มีเกียรติอยากจะฟังเราก็จะเสนอให้ในช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยอะไรดีคะ4เพลงติดต่อกันเลยนะครับเริ่มจากรักระดับชีวันค่ะนะฮะซึ่งเป็นเพลงขับร้องนักร้องประสานเสียงสามสาวกระแตไต่ไม้ขวัญระวีถิตยากาญจนพลินและทิพย์อาภาชื่นประดิษฐ์ค่ะรักระดับชีวันเนี่ยนะครับค่ะแล้วต่อด้วยเพียงคำนั้นค่ะเป็นขวัญระวีเพลงถิตยาและทิพย์อาภานะฮะค่ะแล้วต่อด้วยเพียงคำเดียวโดยคุณสุเทพวงคำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเพลงนี้ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำของสถานีวิทยุเสียงสามยอดด้วยนะครับต่อจากคุณสุเทพวงคำแหงแล้วศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสบลีภกาพันธ์ค่ะจะมาในเพลงรักเอ๋ยรักค่ะพี่สบลีบอกว่านี่ไม่แน่ใจว่าเสียงพี่สบลียังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพี่สวรีบอกว่าตอนที่เรานั่งคุยกันที่ห้องกับคุณชายธนศรีเนี่ยพี่สวรีต้องอยู่อีกห้องนึงเพราะถ้าหัวเราะมากๆแล้วเนี่ยเสียงจะหายตอนนี้นะคะนอกจากหัวเราะมากแล้วรอนานอีกด้วยนะคะแต่ว่าพี่สวรีสักอย่างนึงคงไม่เป็นไรเราสองคนเนี่ยถึงนับว่าโชคดีมากเพราะต่างคนต่างที่เสียงอู้อี้มาตลอดแล้วก็กลัวไอมากเลยแต่วันนี้นะคะไม่ไอเลยก็แสดงว่าบรรยากาศทำให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็หายไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้ครูแรงครับค่ะมีครูค่ะเชิญฟังครับ4เพลงติดต่อกันเลยครับเชิญค่ะใจชิดใกล้
จะฟังไม่ทันขอบคุณทุกๆท่านที่มาให้กำลังใจทั้งเราทั้ง3คนแล้วก็วงกัญจนพลินแล้วก็ครูสุนทรียาด้วยค่ะขอบคุณจากใจจริงขอบคุณมากค่ะฟังคำนี้คำเดียวพี่หวังจะฟังจากปากดวงใจคำนี้มีค่าใหญ่หลวงพี่รักพี่แหนพี่หวงเพียงดังดวงหรือไทยพี่ไม่เคยเฉลยกับใครแต่แล้วพี่บอกเจ้าไปเพื่อให้เจ้าตอบเช่นกันมีหลายคราที่เคยเหมือนเจ้าจะเอ่ยเปิดเผยเฉลยคำนั้นโอ้แล้วใหญ่อัดอั้นกล้าจำนันกลับตื่นกลับตันสวงในหรือเจ้ามีคู่เคียงอุราเจ้ารักเป็นนักเป็นนาตรึงติดราหัวใจ
บอกคู่ใจทอดทิ้งพี่ให้อกตรมเพลงนี้อัดตั้งแต่ปี2498ขอบคุณครับแล้วหลังจากปี2503ก็อัดหลายครั้งนะครับยามถามเจ้าอย่างคือเอ่ยเปิดเผยเฉลยคารมยอมทิ้งให้พิทมหัวใจระบมอกตรอมอกตรมจนตายหรือเจ้าลืมถ้อยคำคำนี้จึงทำไม่รู้ไม่ชี้ดังไม่มีเยื่อใยแม้นเจ้าลืมเจ้าเลือนเคลื่อนพลายที่เตือนให้ก็ได้ก็รักยังไรเจ้าเเราด้วยนะ
ขอบคุณมากค่ะคือจะต้องประกาศเพลงต่อไปไงคะแต่คราวนี้นะคะเป็นเพลงคุณสุนทรียาเขียนไว้นานแล้วนะคะเป็นเพลงเก่าค่ะอันนี้ไม่ใหม่เหมือนรักคุณเข้าแล้วนะคะเป็นเพลงที่เขียนไม่นานแล้วคือเพลงใจพี่โดยคุณสุเทพพงษ์คำแหงค่ะใจพี่เอาไปเถิดคนดีพี่ให้ไม่เคยคิดยกให้แก่ใครมอบให้เจ้าไว้ครอบครองใจพี่ใช่ลองขอมอบให้น้องตลอดกาลหากเจ้าเมตตาปราณีคงถนอมใจพี่มิให้ราวชายหากเจ้าสิ้นรักหากราแลกนอนข้ามมือใจพี่เอาไปเถิดมันมีแต่ซื้อถ้าจะช้ำขอให้ด้วยมือเพราะซื้อจึงมอบน้องเออทั้งนั้นเลยแถวหน้านี่ทุกแถวทุกแถวไม่ใหญ่ขนาดทุกแถวเจทัวร์หายไปเมื่อกี้นั่งตรงนี้หากเจ้าเมตตาปราณีคงถนอมใจพี่มิให้หากเจ้าสิ้นรักหากกรานขยี้ให้และกรานข้ามใจพี่เอาไปเถิดมันมีแต่ซื้อจะช้ำขอให้ด้วยมือเพราะสื่อจึงมอบน้องเออขอบคุณครับขอบคุณครับเพลงใจพี่ได้เป็นเรื่องคำว่าปี2506นะครับเพลงต่อไปก็เป็นความรักเรียกหาแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้องนะครับไม่รู้เลย
คุณออดนะคะคุณเจรวุฒิบอกชี้ให้ดูข้างหลังหลังเพทีกลัวจะไม่เห็นไงคะเพราะว่ายืนหันหลังก็เลยได้เห็นรูปเก่ามากอันนี้มีคุณเนรัญชลาใช่ไหมอยู่ตรงกลางนะคุณออดนะแล้วก็มีคุณสุเทพวงกำแหงเพลงนี้นะคะตอนที่เราซ้อมค่ะบอกคุณออดบอกว่าควรจะขึ้นอีกเสียงหนึ่งคือแค่นี้ยังสูงไม่พอตรงที่บอกยามหลับลงแล้วอะค่ะโอ้โหเจ้าพระคุณเอ๋ยนะคะมีสูงกว่านี้อีกไหมคะมีอีกไหมอย่าเลยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะก็ขอขอบคุณดนตรีทุกๆคนเลยที่ทำให้วันนี้ร้องเพลงให้คุณฟังได้ราบรื่นนะคะขอขอบคุณมากค่ะและใจคอจะไม่เชิญผมร้องบ้างเลยเดินมาทำไมคะมาร้องกับพี่ลี่สิใช่ผมอยากร้องกับพี่ลี่เพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้ร้องเพลงคู่กันเลยใช่ครับผิดวิสัยวันนี้เราจะร้องเพลงอะไรคะแล้วแต่พี่ลี่น่ารักซะไม่มีอ่ะแล้วแต่ไปหมดเห็นไหมยังไม่ได้ทำนะคะถ้าหนอมรักเก็บเอาไว้นานๆโอเคครับด้วยความยินดีเลยอีก20ปีก็ได้เอก20ปีเหรอจะร้องไหวไหมคะในดวงมารมาอีกแล้วรักมาอีกแล้วดูช่างไม่อีกแล้วปากหวานปากที่เผยพี่เอ๋ยจากใจแล้วเป็นอย่างไรว่าเหมือนน้ำตาน้องเป็นถ้อยคำหวานหวานดวงใจพี่นั้นหวานด้วยหรือไม่ใจพี่รักก็บอกว่ารักจะบอกไม่รักอย่างไรจนชีวิตของพี่มาลายต่างถนอมรักไว้มี
อมให้ใครพรากไปได้เลยนุ้ยไปทีนี้ไม่กลัวหน่อยท่านนักว่าจะกลับใกล้เจ้าปุ่นตกเวทีเรียบร้อยน้ำคำรักพี่กลอกเป็นถ้อยคำมิได้ครึ่งความรักในดวงมารมาอีกแล้วรักมาอีกแล้วดูช่างไม่เคลี้ยวปากหวานปากพี่เผยพี่เอ่ยจากใจและเป็นอย่างไรว่าเหมือนน้ำตาลน้อมเกรงถ้อยคำหวานหวานดวงใจพี่นั้นหวานด้วยหรือไม่ใจพี่รักก็บอกว่ารักก็บอกไม่รักอย่างไรรักนั้นจะนานนานแสนนานเพียงใดตราบจนชีวิตของพี่มาลายต่างถนอมรักไว้ไม่ยอมให้ใครพรากไปได้เลยขอบคุณครับค่ะขอบคุณขอบคุณครับ